สีพฤษภครับพฤษภมาแล้วนะพฤษภมาแล้วครับมีใครลัคนาราศีพฤษภบ้างนะพฤษภมาแล้วพฤษภมาแล้วนะนะฮะกลัวไม่รู้ว่าพฤษภมาแล้วนะครับต้องมีเอฟเฟกต์หน่อยชาวลัคนาราศีพฤษภดาวอังคารโคจรเป็นนิดหมายถึงองศาที่อ่อนกำลังดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีเจ้าเรือนคู่ครองในกรณีที่ดาวอังคารไปเดินเป็นนิดนั้นนะครับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภต้องระวังคือระวังคนรักคู่ครองนะฮะระวังคนรักคู่ครองหรือญาติพี่น้องของคนรักคู่ครองนำเรื่องเดือดร้อนมาให้นะนะฮะฟังอีกชัดชัดชัดอีกรอบนะระวังคู่ครองคนรักหรือญาติพี่น้องของคนรักคู่ครองนำเรื่องเดือดร้อนมาให้หรือมาพึ่งพาอาศัยอะไรเราสักอย่างที่เราปฏิเสธยากนะครับมีเรื่องเดียวที่ให้ระวังสมมุติยกตัวอย่างเช่นคุณหาเงินมาได้ดีรายได้ดีนะครับมีเงินเข้ามาหลายทางทั้งทางตรงทางอ้อมแต่ก็ดันมีไอ้คู่เรานี่แหละที่แม่งนำเรื่องเดือดร้อนมาให้หรือญาติของเขานำเรื่องเดือดร้อนมาให้หนีไม่พ้นเรื่องเหล่านี้นะครับหนีไม่พ้นเรื่องเหล่านี้นะและดาวอังคารมาจากเรือนวินาศด้วยนะครับใครที่เป็นชาวพฤษภนั้นแนะง่ายๆเลยนะฮะหาโอกาสไปต้อยลงศพซะนะฮะไปต้อยลงศพไปทำบุญลงศพซะแก้เคล็ดได้เลยอ่ะนั่นแหละนะเนี่ยดาวแบบเนี้ยอันนี้ผมไม่ได้พูดไปส่งเดชนะนะครับโบราณโบราณเขามีสวดลับสวดลับมานะครับมาบอกให้กับทุกๆลัคนาราศีแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงเลยนะครับนี่แหละนี่แหละชาวลัคนาราศีพฤษภต้องระวังในสิ่งเหล่านี้บางทีแฟนเราสามีเราผัวเราเมียเรานำเรื่องเดือดร้อนมาให้จุกจิกมันจะเป็นเรื่องเงินหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางทีญาติเขานั่นแหละตัวดีนำเรื่องเดือดร้อนมาให้แล้วปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไปก็เดี๋ยวเสียน้ำใจเดี๋ยวจะขัดใจกันหรือเปล่าก็จำเป็นต้องช่วยช่วยแล้วแม่ก็จุกจิกใจด้วยประการเหล่านี้แหละนะครับก็ครบแล้วทั้ง12ลัคนาราศีนะครับกับดาวอังคารที่จะย้ายนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ10พฤษภาคมนะครับ2566แต่ดาวอังคารรอบวงโคจรมันก็ไม่ได้ยาวอะไรหรอกนะฮะเดี๋ยวก็เข้าที่เข้าทางแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมบอกให้ฟังอ่ะผมมาพยากรณ์ก่อนหน้านี้ผมพยากรณ์ดาวที่ส่งผลดีให้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์เป็นจุลจักรไปโยกกับอาทิตย์โยกกับพุธโยกกับพฤหัสโยกกับราหูอะไรก็บอกไปหมดแล้ววันนี้ก็มาฟังในอีกมุมนึงของดาวอังคารซึ่งเป็นบาปเพราะเคราะห์ที่จะย้ายราศีในวันพรุ่งนี้ว่าจะส่งผลอย่างไรนะครับสินแสหมิงขอให้ทุกท่านโชคดีเมื่อกี้มีคนพิมพ์ถามกันมาเยอะมากนะครับผมตอบไม่ทันนะฮะพอดีมัวแต่ไลฟ์อยู่นะครับเขาถามพูดถึงลัคนาราศีแล้วก็อยากจะรู้ลัคนาราศีตัวเองต้องทำอย่างไรนะครับผมขึ้นไว้ให้หน้าจอแล้วนะครับว่าสอบถามลัคนาราศีกลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับLINE ID @โหรา24นะท่านใดฟังสินแสหมิงมาโดยตลอดก็น่าจะทราบว่าผมใช้ลัคนาราศีนะครับในการพยากรณ์ลัคนาราศีไม่เหมือนกับราศีนะครับลัคนาราศีต้องใช้ทั้งวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดถึงจะออกมาเป็นลัคนาราศีและคำว่าลัคนาราศีหลายคนเข้าใจผิดว่าเอ้ยเกิดเดือนกันยายนต้องเป็นลัคนาราศีกันเกิดเดือนมีนาคมต้องเป็นลัคนาราศีมีนเกิดเดือนมิถุนายนต้องเป็นลัคนาราศีมิถุนไอ้บ้าไม่ใช่เออเ
ข้าใจผิดแล้วแล้วบางคนบอกก็ยังไม่เข้าใจอีกนะฮะเข้าใจผิดลัคนาราศีต้องหาจากวันเดือนปีและเวลาเกิดเท่านั้นส่วนไอราศีที่คุณเข้าใจทั่วไปเนี่ยคือคนเกิดระหว่างวันที่เท่านี้เท่านี้เป็นราศีอันนั้นพอฟังไปแล้วก็กว้างๆนั่นแหละมันไปจับประเด็นอะไรมาดําเนินชีวิตไม่ได้หรอกนะฮะฉะนั้นต้องหาลัคนาราศีแล้วช่องชินแสหมิงนะครับ YouTube ชินแสหมิง115ล้านวิวผมยึดลัคนาราศีมาโดยตลอดนะครับซึ่งต้องหาจากวันหนึ่งปีไว้แล้วแล้วก็เวลาเกิดนะครับไม่ต้องไปสงสัยตรงนี้เลยนะมันเป็นอะไรที่แน่นอนที่สุดหลักวิชาโหราศาสตร์ก็เป็นพันปีแล้วเข้าใจไหมนะฮะฉะนั้นใครที่รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็โอเคก็ดีแล้วนะครับถ้าของคุณรู้แล้วคุณถูกต้องว่าคุณลัคนาราศีนี้แน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ชัวร์ว่าคุณเป็นคนลัคนาราศีนี้หรือเปล่าหรือทำไมกูฟังแล้วแม่งค่อมๆไปว่าทำไมมันไม่ตรงวะอะไรเงี้ยบางทีลัคนาคุณผิดนะถ้าคุณไม่แน่ใจนะฮะสอบถามรายละเอียดนะครับไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิง LINE Official ID @โหรา24นะครับเขาเก่งมากในการหาลัคนาราศีหาแบบมืออาชีพจริงๆคุณจะได้รู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องแล้วยึดไปได้ตลอดชีวิตนะวันนี้สินแสหมิงไปก่อนสวัสดี สำนักมังกรทองนะครับสินแสหมิงเรามีนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายนะครับให้กับผู้ที่สนใจอยากจะได้เลขเบอร์มงคลเหล่านี้ไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่านเบอร์มงคลจะยิ่งเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นถ้าเบอร์นั้นเหมาะกับวันเดือนปีเวลาเกิดของเราท่านใดสนใจนะครับติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official ID @masterming6666ขอให้โชคดีทุกท่านครับ